สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะโอเค hello everyone can you hear me ได้ยินไหมจ้าได้ยินค่ะโอเคจ้าอันนี้ถูกกลุ่มใช่ไหมครูส่งถูกกลุ่มเนี่ยม .1 ใช่ไหมครูไม่เห็นรูปเลยไงโอเคค่ะคุยรูปต้นน้ำแล้วต้องใช่แน่นอนค่ะม .1 แน่นอนคุยรูปต้นน้ำแล้วอ่ะคราวนี้นะคะของเรามาเรียนกันต่อตรงที่เดี๋ยวครูเปิดหนังสือก่อนเนาะเรื่องของ Family ใช่ไหมจ๊ะอันนี้ข้ามไปก่อนนะเดี๋ยวหน้าที่12ใช่ไหมจ๊ะช่วยตอบครูบ้างสิโอเคค่ะนักเรียนได้ยินครูไหมคะลูกได้ยินไหมคะได้ยินค่ะโอเคค่ะเรามาดูคำแรกก่อนนะในข้างล่างตรงนี้เราดูข้างล่างก่อนมีใครบ้างนักเรียนดูในหนังสือของนักเรียนนะคะในหน้าที่12 page 12นะคะคนนี้ Jonathan คนนี้ Anna Chris Max Sam Amy แล้วก็ Lou Ben Mark Catherine John สองคนนี้คือใครคะสองคนนี้ Jonathan กับ Anna สองคนนี้เป็นใครปู่กับย่าปู่กับย่านั่นคือเราพูดภาษาไทยใช่ไหมคะเอาภาษาไทยก่อนก็ได้คนนี้คริสกับแม็กซ์สมมติว่าคนนี้เบนคือเราคริสกับแม็กซ์แสดงว่าสองคนนี้เป็นใครพ่อแม่ค่ะพ่อแม่ค่ะคนนี้ลูคนนี้เป็นอะไรกับเราลูกับแม็กซ์พี่สาวอาจจะเป็นพี่สาวกับน้องชายก็เป็นก็ได้เป็นไปได้หมดพอมาฝั่งนี้แซมกับเอมี่สองคนนี้เป็นใครเป็นพ่อแม่ของแคทเธอรีนกับจอห์นเป็นพ่อแม่ของแคทเธอรีนกับจอห์นสองคนนี้อาจจะเป็นคุณน้าหรือว่าคุณอาอะไรของเราก็ได้นะเพราะว่าแซมเนี่ยเป็นพี่น้องกับคริสเป็นพี่น้องกับพ่อของเราใช่ไหมแล้วก็คุณที่ชื่อเอมี่เนี่ยคุณคนนี้เนี่ยเขาเป็นใครอ่ะเขามาแต่งงานกับคนที่ชื่อแซมคนนี้ใช่ไหมทีนี้เรามารู้คำศัพท์ก่อนครูเห็นแล้วมีใครส่งโอเคค่ะได้ค่ะต้นน้ำไม่มีปัญหาค่ะลูกน้องไม่ได้เป็นอะไรมากใช่ไหมคะหายไวๆนะลูกนะหายไวๆนะจ๊ะโอเคค่ะทีนี้เรามาดูก่อนคำศัพท์อยู่ตรงนี้เลยจ้ะอันนี้ aunt ก็คือป้านะที่เป็นผู้หญิงอะนะบางทีเหมือนคือต่างชาติฝรั่งอะเขาไม่ได้แยกไงว่าคนนี้ป้าคนนี้อาคนนี้น้าอะไรอย่างนี้คือเขาไม่ได้แยกถ้าเป็นฝั่งแบบเป็นผู้หญิงก็เรียก aunt อันนี้ brother ก็พี่ชายหรือน้องชาย cousin ก็พี่สาว cousin ก็คือลูกพี่ลูกน้อง dad ก็พ่อ granddad ก็ตาหรือปู่นะคะแล้วก็ grandma ย่าหรือยายอันนี้ grandparents ก็คือปู่ย่าตายายรวมกันไปหมดเลยนะคะอันนี้ mom หรือเราอาจจะเรียกว่า mother นะคะก็แปลว่าแม่อันนี้ parents ก็คือพ่อกับแม่สองคนรวมกันอันนี้ sister พี่สาวหรือน้องสาวแล้วก็ uncle ก็คือลุงนะที่เป็นผู้ชายแตกต่างนะคะระหว่าง aunt กับ uncle aunt ป้านะที่เป็นผู้หญิงอันนี้ uncle ลุงนะที่เป็นผู้ชายโอเคอันนี้เคลียร์ไหมคะเคลียร์ไหมจ๊ะลูกเข้าใจไหมเข้าใจค่ะโอเคค่ะนี่ง่ายมากค่ะทีนี้เราลองมาตอบดูสิคะนักเรียนดูในหนังสือของนักเรียนนะคะในหน้านี้ด้วยนะคะหน้านี้I'm sorry หน้านี้ด้านล่างนะคะด้านล่างหน้า12ที่มีรูปด้วยเขาให้เราเติม aunt brother cousin คำนี้นะอ่านว่า cousin ไม่ใช่ cousin cousin aunt brother cousin dad grand dad grandma grandparents mom parents sister
uncle นะคะทีนี้เรามาเติมว่ามันอะไรหายไปขาดไปอันที่หนึ่ง my litter จุด it's Mark he's 7เขาบอกว่าเด็กผู้ชายคนนี้ที่ตัวเล็กๆอ่ะอายุ7ขวบเขาคือใครคะตรงนี้คำที่เรามาใส่คือคำว่า brother good my little brother is Mark he's 7เก่งมากจ้ะอันที่สอง my จุด it's Lutz but her nickname's Lou ตรงนี้คือ sister very good number three Chris and Max are myParents, good. Very great. ก็เป็นพ่อแม่ของเราแล้วก็แบบเขาแบบดีอยู่นะแบบดีใจดีอยู่ต่อมาค่ะ Chris is my ตรงนี้ Chris คือใครดูด้วย Dad, very good. His real name's Christopher. ก็คือชื่อจริงของพ่อก็คือ Christopher. ต่อมาค่ะอันที่5 Maxine is my จุด Her nickname's Max. ตรงนี้ใครจ๊ะMom, good. Number six, my, are Jonathan and Anna. Grandparents, good. Number seven, Jonathan is my granddad. And Anna is my grandma. She's from Spain.เดี๋ยวครูอันนี้ไว้ก่อนโอเคอ่ะต่อมาปุ๊บ number 8 it's Sam he's my dad's brother ที่เป็นพี่น้องกับพ่อ uncle good uncle number 9 my it's Amy ใครคะที่ชื่อ Amy my aunt very good number 10 my it's called JohnHis name's Jonathan, like my granddad. Kaida, ชื่อว่า John. ชื่อคล้ายๆกันเลยกับคุณตาเมื่อกี้เขาคือใครจ๊ะ Cousin. Cousin ก็คือลูกพี่ลูกน้องของเราเก่งมากจ้ะ Number 11. My other is Jonathan's sister, and her name's Catherine. Kaida, คนนี้สุดท้ายค่ะคาซินก็คือเมื่อกี้ที่เป็นพี่น้องแคทเธอรีนกับจนใช่ไหมเป็นพี่น้องกันเป็นลูกของคุณลุงกับคุณป้าก็คือแซมแล้วก็เอมมี่โอเคตรงนี้เคลียร์เนาะเคลียร์ไหมคะถ้าเคลียร์กดหนึ่งค่ะเหมือนเราซีเอฟผ้าเลยนะโอเคนะโอเคค่ะโอเคจ้ะบางครั้งเธอส่งเสียงตอบกับครูด้วยนะครูไม่รู้ไงว่าเธอตอบหรือยังโอเคอ่ะทีนี้นะคะอันนี้เรามาดูเรื่องของ possessive นะคะก็จะมี2แบบที่เป็น possessive ก็คือการแสดงความเป็นเจ้าของแต่ว่าอันนี้ possessive มันจะมีเป็น apostrophe แล้วก็ s แบบนี้อ่ะครูขอใช้เป็นเลเซอร์แล้วกันนะคะนักเรียนจะได้เห็นแบบชัดเจนอันนี้ถ้าเป็น possessive แล้วก็มีแบบนี้ apostrophe s แบบนี้นะคะแบบนี้คำที่ตามมาด้านหลังอ่ะก็คือเป็นคำนามที่เป็นคำนามที่เป็นเอกพจน์อันเดียวอย่างเดียวแต่ถ้าเป็น s แล้วก็ apostrophe แบบนี้คือคำนามที่เป็นพหูพจน์ที่ตามมาด้านหลังเช่นเธอดูตัวอย่างประโยคนะถ้าเป็น apostrophe แล้วก็เป็น s แบบนี้ตัวอย่างประโยคเช่น Sam is my dad's brother เห็นมั้ย dad มีคนเดียวก็ใส่ s แบบนี้ apostrophe แล้วก็ s แบบนี้ถ้าสมมติว่ามี apostrophe แบบนี้อันนี้แสดงว่ามีหลายคนคำนามที่ตามมาก็ต้องมีหลายคนเช่น my grandparents เห็นไหมมี apostrophe หลังตัว s ปกติคำว่า grandparents มี s อยู่แล้วใช่หรือไม่ใช่ค่ะเพราะว่ามีหลายคนฉะนั้นพอมีหลายคนอยู่แล้วปุ๊บเราก็ใส่ apostrophe ไว้เลย names are Jonathan and Anna ก็พ่อแม่ก็คุณปู่คุณย่าก็มี2คนเนี่ยก็มี Jonathan กับ Anna แค่นั้นเองค่ะไม่ยากทีนี้ต่อมาเรามาในหน้าที่13เลยค่ะเราไปแบบรวดเร็วหน้าที่13นักเรียนดูตรงนี้นะคะนี้เราค่อยอ่านก็ได้มันยาวตอนอยู่ในห้องก็ได้เดี๋ยวถ้าเพื่อนเรียนเปิดค่อยมาอ่านย้อนหลังได้นั้นเป็นแค่ passage
ปกติธรรมดาอ่ะอันนี้ grammar to เรื่องของ question words นักเรียนรู้จักหรือว่าเคยผ่านมาไหมเรื่องของ question words เคยไหมคะเคยค่ะเคยค่ะเราต้องเคยเห็นเช่น what's your name where are you from เราต้องเคยเห็นอยู่แล้วนั่นคือ wh questions ที่เรารู้จักกันหรือเราเรียกจริงๆชื่อจริงๆคือ question words ก็มี what where when who whom how มีอะไรกัน who's ประมาณนี้ why นึกออกใช่ไหมคะในนี้เรานึกออกเนาะถ้า what แปลว่าอะไร where แปลว่าที่ไหนที่ไหน when เมื่อไหร่เมื่อไหร่ who ใครใคร who's ของของของอะไรจ๊ะของใครของใครค่ะ how อย่างไรอย่างไรค่ะแต่ว่า how ก็จะมีแยกไปอีกว่า how long how many how often how far แล้วแต่ว่าเราจะใช้ adjective หรืออะไรเข้าไปใส่เข้าไปแล้วก็why ก็คือทำไมคำตอบของคำว่า why นะคะสมมติถามว่าทำไมเธอถึงมาโรงเรียนสายอย่างนี้ก็มักจะขึ้นต้นด้วยคำว่า because ถ้าคำว่า because บางครั้งมันเขียนมันไม่ได้ตรงแบบเหมือนบางทีบางคนจำไม่ได้ว่า because เขียนยังไงนักเรียนจำว่า because use นักเรียนก็จะเขียนได้ว่าเอาเขียนว่า because use จำได้เลยบางคนยังเขียน because สลับไปมาอยู่ให้นักเรียนจำว่า because use เขียนได้เลยลงตัวพอดีนึกออกใช่ไหมจ๊ะโอเคค่ะทีนี้ลองมาดูว่าตัวอย่างประโยคในการใช้ question words หรือ wh questions ที่นักเรียนรู้จักกันอันแรกนะจ๊ะ what is your mother's name เห็นไหมมี apostrophe s ด้วย what is your mother's name ชื่อของแม่ของคุณอะชื่อว่าอะไรนักเรียนไม่ต้องตอบก็ได้นะคะนี่เป็นคำถามนักเรียนไม่ต้องตอบครูก็ได้ว่าแม่แต่ชื่ออะไรโอเค where are you fromเธอมาจากที่ไหนหรอ When is your birthday วันเกิดของคุณเมื่อไหร่หรอ Who is your favorite actor Why นักแสดงผู้ชายคนไหนหรอที่แบบเธอแบบชอบมากเธอรู้สึกว่าฉันคลั่งไคล้คนนี้อ่ะก็ Why ทำไมเหรอทำไมถึงชอบคนนี้ How do you say nickname in your English How do you say nickname in your language ก็คือพูดชื่อเล่นของคุณเป็นภาษาของคุณได้หรือเปล่าถ้าเหมือนของครูใช่ไหมเราก็บอกเป็นภาษาไทยไงบางคนอาจจะมีแบบชื่อเล่นที่เป็นภาษาอังกฤษด้วยแบบมีชื่อในวงการอะไรอย่างนี้มีหลายชื่อประมาณนี้อันนี้เข้าใจนะจ๊ะว่าไหนแปลว่าอะไรบ้างเนาะโอเคค่ะทีนี้มาด้านล่างเธอดูในข้อที่8นะคะ complete the questions with question words then match questions 1 to 6 with answerA to F ก็ให้จับคู่ระหว่าง A 1ถึง6แล้วก็ A ถึง F เรามาดูคำตอบก่อนคำตอบมีคำว่าอะไรบ้างมี It's on 24ลำดับวันที่24เราอ่านว่าอะไร20เท่าไหร่20อะไร TikTok TikTok 24ค่ะภาษาอังกฤษเราคงไม่อ่านว่า24แน่ค่ะเราอ่านว่าอะไรจ๊ะใครรู้ไม่กล้าตอบพิมพ์เลยค่ะรู้ไหมโอเคอ่านว่า 24th ก็ it's on 24th September ก็เกิดวันที่24เดือนกันยายนนะคะแล้วก็อันที่สอง it's davidson น่าจะเป็นการอะไรแบบนี้สะกดค่ะเก่งมากอันนี้ข้อ C นะคะ My best friend is Ryan ก็เพื่อนที่ฉันแบบรู้สึกว่าแบบสนิทมากเลยคนที่ฉันสนิทมากก็ชื่อ Ryan ข้อ D ค่ะ My nickname's Matthew ก็ชื่อของฉันคือ Matthew E ค่ะ I'm from อันนี้อ่านว่าอะไร Eden อะไร Eden อะไรจ๊ะ Eden อะไรลูกหาค่ะ search ใน Google ค่ะเมื่อกี้ครูบอกไปแล้วว่า24อ่านว่าอะไรอันนี้หาเองบ้างหาค่ะใครตอบได้ครูมีรางวัลให้มีพิเศษอีเดนเลยใครตอบได้ครูให้2คะแนนเลยเดี๋ยวอีเดนเบลอ
ใช่ไหมคะมีดินละจ้ะมัวมากใครตอบได้ครูให้2คะแนนเลยฟรีๆ search ค่ะ1 2 3เร็ว2คะแนนได้มาฟรีๆเลยนะ2คะแนนอีดินอะไรมี Google แล้วใช้สิคะพิมพ์เข้าไปแล้วกดฟังเสียงเลยค่ะแล้วตอบ2คะแนนก็จะเป็นของเธอค่ะลดแลกแจกแถมมากตอนนี้เอาเร็วๆๆใครจะตอบเอดินเบละมีด้วยอ่ะเอดินเบละอีกสักทีอีดินเบละอีดินเบละใช่เหรอใช่ไหมครูว่าไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะอีดินเบรักนะอันนี้อีดินจุดจุดจุดเธอดูมันจะออกอีดินเบรักได้ยังไงนี่ B U R G H มันไม่น่าจะอีดินเบรักหรือเปล่าไปหาคำตอบนะจ๊ะนี้เป็นการบ้านพรุ่งนี้เรียนอีดินเบิร์ดเอออีดินเบิร์ดใครตอบจ๊ะหนูค่ะเมยหนูว่าคนไหนคะหนูหนูคนไหนหนูเมยค่ะพิมพ์ชื่อไว้เลยจ้ะพิมพ์ชื่อไว้ในแชทเลยค่ะ2คะแนนจะเป็นของคุณทันทีค่ะผมอ่านมั่วถูกเทเลย2คะแนนจะเป็นของคุณทันทีอ่ะพิมพ์ไว้ค่ะเดี๋ยวเรามีอันอื่นให้ชิงอีกนะคะมีอันอื่นให้ชิงอีกเธอไม่ต้องกลัวอยู่เรียนกับครูคะแนนเป็นล้านไม่ต้องกลัวผมไม่นึกเลยว่ามันจะอ่านแบบนั้นอ๋อโอเคเดี๋ยวไม่ต้องกลัวมีอันอื่นดีหายสิอีกคะแนนเรียนกับครูมีคะแนนเป็นล้านค่ะนักเรียนไม่ต้องกลัวต่อมาค่ะนี่เธอลองจับคู่นะเขาบอกเมื่อกี้อันที่อันสุดท้าย F it's Julie it's my mom's name ก็ Julie นี่ชื่อของใครคะแม่ค่ะของแม่แม่ก็แม่ฉันชื่อ Julie ไงประมาณนั้นทีนี้เขาให้เราใส่ question word question word ก็มีอะไรบ้างเมื่อกี้มี what where when who why ใช่ไหมประมาณนั้นอันนี้ what's your name คุณชื่ออะไรเหรอคำตอบคือ my name's Matthew ก็ชื่อ Matthew อ่ะอันที่สองจุด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  are you from น่าจะตอบว่าอะไรจ๊ะ where? ตรงนี้ก่อน where good where are you from คำตอบ a b c d e f f อันไหนจ๊ะE ค่ะ E ค่ะ I'm from Edinburgh 3ค่ะจุด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  It's your favorite name อันแรกก่อนตอบอะไรจ๊ะตอบอะไรจ๊ะ What is your favorite name เก่งมากจ้ะ Very good What is your favorite name คุณชอบชื่อของคุณอะไรสักอย่างใช่ไหมต่อมาเขาก็ใส่ตรงนี้ว่าอะไรจ๊ะWhat is it spell? Huh? What is it spell? เขาถามว่าแบบมันทำไมถึงแบบคืออ่านผิดเขาบอกว่าเป็นแรกนะที่เราใส่ what เขาบอกว่า what is your favorite name ชื่ออะไรที่แบบคุณรู้สึกว่าคุณชอบมากที่สุดเลยทีนี้เขาต้องถามต่อว่า why is it special คือมันพิเศษยังไงหรอทำไมถึงชอบทีนี้เราจะตอบข้อไหนจ๊ะF ค่ะตอบข้อ F ค่ะตอบข้อ F ค่ะ It's Julie It's my mom's name ก็ชื่อ Julie ไงก็เพราะว่าเป็นชื่อแม่ของฉันเองก็ต้องชอบสักนิดนึงข้อ4ค่ะ Do you spell your surname ตอบอะไรจ๊ะ B ค่ะค่ะใส่ WH question มาก่อนหรือว่า question words มาก่อนจ้ะ How very good. How do you spell your name? I'm sorry. How do you spell your surname? คือช่วยสะกดนามสกุลคุณได้หรือปะก็ตอบข้อนี้ข้อ B it's D A V I D S O N ข้อ5ค่ะจุด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  is your best friend? Who good? Who is your best friend? ก็เพื่อนที่คุณสนิทมากคือคนไหนหรอต
อบข้อ C C ค่ะ My best friend is Ryan ก็เพื่อนสนิทของฉันคือ Ryan ไงสุดท้ายค่ะ Is your birthday ตรงนี้ใส่คำว่า When ค่ะ When is your birthday It's on 24th September แค่นี้เองจ้ะสรุปอีกทีหนึ่งตรงนี้คือWhat? Where? Where? ตรงนี้คือชื่ออะไรที่ชอบใช้คำว่า What? ทำไมถึงชอบชื่อนี้มีความพิเศษอะไรใช้คำว่า Why? ช่วยสะกดหน่อยว่าสะกดยังไงใช้คำว่า How? เพื่อนที่คุณสนิทคือใครใช้คำว่าWho คุณเกิดเมื่อไหร่เหรอใช้คำว่า When แค่นั้นค่ะเก่งมากอ่านนาทีนี้นักเรียนเปิดใน workbook ของนักเรียนค่ะเบาๆง่ายๆของเราโอเคพร้อมไหมจ๊ะเอาวันนี้เอากันเอาแบบฝึกหัดสัก30หน้าดีไหมว้าวไม่เอาครึ่งหน้าดีไหมลูกเอาค่ะเอาครับโอเคค่ะโอเคครูขอบคุณสำหรับคำตอบที่ถาโถมเข้ามานะคะ30หน้าของเราวันนี้30หน้านะวันนี้นะฮะ30หน้านะโอเคค่ะอ่ะ2หน้าพอ2หน้าพออันนี้เขาบอกว่า my อันนี้เกี่ยวกับเรื่องของ family ก็ครอบครัวอันนี้อันที่หนึ่งอันแรกให้ทำอะไรให้หาคำศัพท์ค่ะคำแรกที่เราเห็นใน word snake อันนี้อ่านว่า snake นะไม่ใช่ snack ถ้า snack ขนมขบเคี้ยวอันนี้ snake ก็คืองูใน word snake อันนี้มีคำว่าอะไรบ้างคำแรกที่คุยแล้วคือคำว่าคำนี้ aunt aunt คำที่สองคำว่า mum สามคำว่าbrother good ใครออกเสียงแบบดีมากค่ะ perfect มากเลิศเลอมากนักเรียนต้องออกเสียงกันได้แบบนี้นะเรียนภาษาอังกฤษไม่ต้องไปอายค่ะออกไปเลยค่ะ mom brother parents ออกไปเลยจ้ะยิ่งออกเสียงได้เป๊ะเธอยิ่งดูดีค่ะเรียนภาษาอังกฤษเชื่อครูถ้าใครบอกเธอว่าเธอออกเสียงแล้วแบบเฮ้ยแบบไม่โอเคอย่าไปเชื่อค่ะอย่าไปเชื่อฝึกออกเสียงเราเรียนภาษาอังกฤษเราก็ต้องฝึกออกเสียงให้ชัดเจนถ้าเรียนออกเสียงชัดเจนก็จะฟังรู้เรื่องนึกออกไหมจ๊ะอ่ะทีนี้ตรงนี้เป็นเนาะหาเป็นนะเป็นไหมจ๊ะครับเป็นค่ะเก่งมากอ่ะทีนี้ตรงนี้ด้านล่างนะคะมีรอยมีแมกกาลินมีลินมีจอห์นมีสตีฟมีเฮเลนมีเจมส์มีลูซ่ามีก็คือตัวฉันเองสมมติว่าคนนี้เป็นฉันผู้ชายก็สมมติว่าคนนี้เป็นฉันนะมาร์คแล้วก็นาตาลีอ่ะคำที่เขาให้มามีคำว่า aunt brother cousinsGrand dad, grandma, parents, sister, uncle มีแบบนี้นะคะที่เขาให้มาเสร็จปุ๊บทีนี้เขาให้เราทำอะไรเขาให้เราเอาคำที่อยู่ด้านบนเมื่อกี้ที่อยู่ตรงนี้นำมาใส่ที่อยู่ด้านล่างตรงนี้ค่ะเธอก็อ่าน Hi, this is my family tree ก็นี่คือแบบแผนพังครอบครัวของฉันนะ That's me, Sophie ก็ฉันชื่อ Sophie Mark is my brother ก็ Mark คือน้องชายของฉันเองAnd Natalie, it's my... Natalie คือใครแต่ว่าตอบคำว่าอะไร Sister, good. ก็ my... จุดคนนี้คือใครที่ชื่อว่า Steve กับ Helen เราเรียกว่าอะไรก็เขียนลงไปแค่นี้ไม่ยากเข้าใจไหมจ๊ะเข้าใจค่ะโอเคค่ะง่ายมากอ่ะทีนี้ตรงนี้ข้อ3ค่ะเขาบอกว่า Complete the sentences with the words in brackets atแบบนี้ apostrophe s or apostrophe เมื่อกี้ครูบอกแล้วว่าถ้าเป็น apostrophe s ตรงนี้คำที่ตามมาด้านหลังต้องเป็นคำนามที่เป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์เป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์เอกพจน์ค่ะเอกพจน์ค่ะต้องเป็นคนเดียวเท่านั้นถ้าเป็น apostrophe แล้ว s คำนามที่ตามมาข้างหลังต้องเป็นคนเดียวเท่านั้นแต่ถ้าเป็นapostrophe แบบนี้ตัวเดียวแสดงว่า
ให้ด้านหลังอ่ะถ้าเป็นแบบนี้อะโพสโทรฟีแบบนี้อย่างเดียวแสดงว่าด้านหลังอ่ะต้องเป็นคำนามที่มากกว่า1ก็คือเป็นพหูพจน์อันนี้อันแรกค่ะ my จุดๆๆ name is Lynn ตรงนี้ใส่คำว่า aunt เข้าไปด้านตรงนี้แต่ทีนี้เธอจะเติม s apostrophe หรือ apostrophe s เติมอะไรเติมอะไรจ๊ะเธอดูคำตรงนี้ที่เธอคำตรงนี้ที่อยู่ในวงเล็บเธอต้องเอามาเติมตรงนี้แต่เธอแค่เติมหลังคำที่เธอเอามาเติมตรงนี้เธอแค่เติมapostrophe s หรือ apostrophe อย่างเดียวเธอเลือก aunt ตรงนี้เธอดูมีกี่คนคะ aunt ตรงนี้มีกี่คนคนเดียวค่ะคนเดียวแสดงว่าเธอต้องเลือก apostrophe s หรือ apostrophe เฉยๆคะ apostrophe s ค่ะเก่งมากค่ะเธอก็เขียนคำว่า aunt แล้วก็ apostrophe s อันนี้ granddad มีกี่คนคนเดียวค่ะคนเดียวเธอก็เขียนว่า granddad granddad แล้วก็ apostrophe s อันนี้ grandparents มีกี่คนจ๊ะหลายคนค่ะหลายคนเธอต้องเขียน apostrophe s หรือ s หรือ apostrophe เฉยๆ apostrophe เออเขาก็เขียน apostrophe เฉยๆก็ไปเขียนว่า grandparents แล้วก็ใส่ apostrophe ตรงนี้เคลียร์ไหมโอเคอ่ะด้านล่างค่ะทีนี้ให้เราใส่ใน crossword ตรงนี้นะคะว่าอะไรบ้างเธอก็ดูอันนี้เขาบอกว่า Lynn is Natalie เป็นใครเธอก็ใส่เข้าไปเหมือนคำแรกตรงนี้แนวนอนตรงนี้เธอคิดว่าเป็นใครอันนี้ down คือแนวตั้งแบบนี้ลงมาแบบนี้ across ก็คือแนวนอนแบบนี้เธอลองตอบครูสักคนนะว่าแนวนอนตรงนี้หมายเลขหนึ่งตรงนี้คำว่าdad เก่งมากค่ะแค่นั้นเธอก็ใส่ลงไปจบแค่นั้นต่อมาด้านล่างอันนี้ draw your family tree choose the people in your family and write the sentences เขาให้วาดรูปครอบครัวของเราแต่ว่าเนื่องจากในอันนี้จริงๆถ้าเราเรียนอยู่ที่เรียนครูก็จะให้ทำในสมุดนั่นแหละแต่ว่าอันนี้ไม่ต้องทำในสมุดให้ยุ่งยากก็ได้อันนี้คือข้ามไปก่อนข้อ5ตรงนี้ไม่ต้องทำโอเคไหมจ๊ะโอเคไหมหรือว่าทำไม่ทำโอเคค่ะอ่ะข้อตรงนี้ไม่ต้องทำก็ได้อ่านี่ครูเว้นให้แล้วก็เธอมาดูในนี้ในหน้าที่9นะคะหน้าที่9เกี่ยวกับเรื่องของ question words เมื่อกี้ที่เราเรียน what when where why อะไรประมาณนั้นอันนี้ได้คำว่า who อันนี้ได้คำว่าอะไรจ๊ะ why why คำนี้ what what คำนี้ค่ะHow คำนี้ค่ะ When คำนี้ Where แค่นั้นเองค่ะต่อมาจากอันนี้ Complete the questions with the question words in exercise 1ก็เอาคำที่อยู่ใน exercise 1ที่อันที่หนึ่งอ่ะมาใส่ What when why เมื่อกี้อ่ะมาใส่อันนี้ตัวอย่างขอให้คำว่า Is your favorite singer นักร้องที่คุณชอบอ่ะคือใครใส่คำว่า What คืออะไรได้ไหมก็ไม่ได้เขาถามถึงซิงเกิลก็คือเป็นคนก็ต้องใส่ who อันนี้จุด on are you คำถามเธอว่าน่าจะขึ้นคำว่า how old are you อันนี้ is your birthday อันนี้ตอบว่า when is your birthday ก็เกิดเมื่อไหร่ล่ะนึกออกใช่ไหมคะอันนี้ว่าเป็นยังไงอันนี้น่าจะตอบอะไรอันนี้ is your name special เมื่อกี้เราผ่านมาแล้วคำนี้ตอบอะไรจ๊ะ why ค่ะเธอก็ตอบลงไปแค่นั้นต่อมาค่ะอันที่3 match and write the questions in exercise 2 with the correct answer ก็ให้จับคู่กันค่ะใน exercise 2เมื่อกี้ที่ผ่านมาแล้วแล้วก็เอามาตอบมันมีคำตอบอยู่แล้วเอามาตอบคือจับคู่คำถามเมื่อกี้มาใส่ในตรงนี้เพราะว่าดูจากคำตอบเห็นไหมเขาบอกว่า Alice Young I'm 11 years old Canada it's on 7th November because it's my grandma's name แต่ว่าอันนี้เหมือนอันนี้ because it's my grandma's name น่าจะตอบข้อไหนในข้อที่2ตรงนี้ที่เธอต้องเอาคำถามมาเขียนอยู่ในข้อไหนข้อ4ค่ะ What is your name special เห็นไหมคำตอบก็
because it's my grandma's name เป็นชื่อของคุณย่าของฉันน่ะเธอเอาคำถามตรงนี้มาเขียนตรงนี้อันนี้เคลียร์ไหมจ๊ะค่ะโอเคดูจากคำตอบนะจ๊ะอ่ะทีนี้เธอมาดูข้อ4อีกทีนึงนะคะข้อ4ตรงนี้เขาบอกว่า complete the dialogue with the question words in the box ก็มีคำว่า how what when where who why อันนี้ก็คือที่ก้อยมาแล้วแสดงว่ามันใช้ซ้ำกันอยู่ใช่ไหมคะใช้ซ้ำกันได้เธอก็อ่านข้อความ dialogue นี้ก็อ่านไปมีทอมกับเอมิลี่คุยกันทอมจะพูดว่าอะไรเขาต่อท้ายด้วยประโยคที่ว่า is the girl in the photoเอมิลี่ก็ตอบกลับไปว่า that's my cousin อันนี้อ่านว่าอะไรอ่ะอีโบนิกเราไม่อ่านว่าอะไรอ่ะคูคีอะไรไม่อ่านอ่ะอีโบนิกถ้าเป็น Q U E แบบนี้ก็คือเป็นแบบ I Q U E แบบนี้เป็นสระ E แล้วก็เป็นกอไก่อีโบนิกค่ะคนนี้ตรงนี้เธอคิดว่าน่าจะถามว่าอะไรเพราะคำตอบเขาบอกว่าอ๋อนี่หลานฉันเองชื่ออีโบนิกคนนี้ใส่ว่าอะไรเขาน่าจะถามว่าอะไรน่าจะถามว่าอ๋อผู้หญิงที่อยู่ในรูปมันคืออะไรหรือเปล่าใช่ไหมใช้คำว่า what ได้ไหมคะข้อไหนนะคะข้อหนึ่งตรงนี้ที่ทอมพูดอ่ะใช้คำว่า what is the girl in the photo ได้ไหมได้ไหมคะไม่ได้ what ไม่ได้อ่ะเพราะเขาถามคนไงถามคนแล้วต้องใช้ who ก็Who is the girl in the photo? Emily ตอบ That's my cousin Ebonic ก็คนนี้คือหลานฉันเองไงคือแบบลูกพี่ลูกน้องฉันใช่หลานลูกพี่ลูกน้องฉันชื่อ Ebonic แค่นั้นค่ะเธอก็ใส่เข้าไปคนที่ถามต่อ Ebonic ใช่เหรอแล้วทีนี้ถามต่อว่าจุดๆๆ That is that name from น่าจะถามว่าอะไรตรงนี้มีคำว่า from อยู่นี่น่าจะถามว่าอะไร Where เธอก็ใส่ลงไปแค่นั้นเองค่ะตามคำข้างบนคำไหนที่ใช้ไปแล้วก็ขีดออกแค่นั้นเองต่อมาจ้ะด้านล่างค่ะตรงนี้ answer the questions for you write few sentences ก็ให้ตอบคำถามโดยเขียนประโยคที่เป็นประโยคแบบเต็มๆก็อันนี้ก็ถามว่า who is your English teacher ถามว่าอะไรจ้ะประโยคนี้ครูสอนภาษาอังกฤษของเธอคือใครเออครูสอนภาษาอังกฤษของเธอคือใครนะชื่อครูเขียนแบบนี้นะจ๊ะใครแบบนี้เวลาเธอเขียนประโยคเธอก็เขียนเต็มๆว่า my English teacher is ครูเธอก็เขียนชื่อครูแบบนี้ก็ได้นี่ชื่อครูอันนี้เธอก็เขียนไปโดยเธออาจจะใส่ว่าอ๋อนี่ชื่อครูภาษาอังกฤษของฉันคืออันนี้เธอก็ใส่ไปประมาณนี้เข้าใจไหมจ๊ะอันนี้เขาถามว่า what is his her first name แต่งใหม่ได้ว่าอะไรตรงนี้ไม่ใช่แต่งใหม่เขาถามว่าชื่ออะไรชื่อจริงหรือว่าชื่อเล่นของไม่ใช่ชื่อเล่นชื่ออะไรอ่ะชื่อจริงของเราอันแรกไม่รวมนามสกุลอ่ะนะเขาถามว่าชื่อจริงของเธอหรือว่าถ้านี้ his ก็คือเป็นสำหรับผู้ชายเธออันนี้สำหรับผู้หญิงชื่อจริงอ่ะชื่ออะไรเธอก็ตอบไปว่า my first name is อะไรก็เขียนไปอันนี้ where is your best friend from เพื่อนของเธอมาจากที่ไหนอ่ะเธอก็เขียนว่า my best friend is from ที่ไหนเขาว่าไปอันสุดท้ายค่ะ when isHis หรือว่า her birthday ก็ถ้าเป็นผู้ชายก็ his เป็นผู้หญิงก็ her ก็ถามว่าเพื่อนหมายถึงว่าวันเกิดอะเมื่อไหร่เธอก็บอกว่า my birthday is on อะไรก็เขียนไปประมาณนี้เข้าใจไหมจ๊ะเขียนว่า I don't know ได้ไหมคะไม่ได้สิจ๊ะเธอไม่รู้เหรอว่าเธอเกิดวันไหนจ๊ะมันไม่ได้นะจ๊ะโอเคมีอะไรถามอีกไหมลูกครูขาข้อเปลี่ยนไม่ทันค่ะเพราะว่าเน็ตมันสะดุดโอเคข้อ4ใช่ไหมค่ะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งข้อ4นะข้อ4ตรงนี้ใช่ไหมเธอก็เอาคำที่อยู่ด้านบนตรงนี้ค่ะเอาคำที่อยู่ด้านบนนี้มี what มี how what
when where where who who why ตรงนี้ที่มีอยู่ตรงนี้เธอเข้าใจใช่ไหมคะว่าแต่ละคำแปลว่าอะไรตรงนี้รู้ไหมรู้ค่ะรู้ค่ะโอเคทีนี้เธอดูตรงนี้เขาบอกว่าตรงนี้เธอต้องเติมคำว่า what when อะไรก็แล้วแต่ครูไม่รู้ครูยังไม่บอกว่าตอบอะไรแต่เธอดูคำตอบตรงนี้ก่อนที่เขาเขียนมาตรงนี้เขาบอกว่า is the girl in the photo คำตอบของเอมิลี่เขาตอบว่า that's my cousin Ebonic แสดงว่าเขาต้องถามเกี่ยวกับคนสิ่งของหรืออะไรจ้ะตรงนี้เขาต้องถามเกี่ยวกับอะไรคนต้องถามว่าอ๋อคนที่อยู่ในรูปมันผู้หญิงที่อยู่ในรูปมันคือใครและทีนี้คำว่าใครภาษาอังกฤษคือคำว่าว่าอู้คำนี้นะนักเรียนเดี๋ยวครูเขียนให้เผื่อว่าแบบเธออาจจะแบบยังไม่เคลียร์ตรงนี้ who เธอก็ใส่ไปอันนี้ who ประมาณนี้อ่ะพอเธอใส่คำว่า who คำนี้แปลว่าใครซึ่งคำนี้ไม่ได้อ่านว่าไม่ใช่อ่านว่า who ไม่ใช่วอแวนเป็นเหมือนฮอนคู่อ่ะ who is the girl in the photo ผู้หญิงที่อยู่ในรูปอ่ะคือใครคำตอบของเอมิลี่บอกว่า that's my cousin Ebonic ก็นี่คือลูกพี่ลูกน้องฉันเองชื่อ Ebonic ทอมถามต่อว่า Ebonic คือชื่อ Ebonic เหรอแล้วคำถามเขาที่จะถามต่อมาเขาต้องใช้ wh question หรือ question words ว่าอะไรเพราะเขาต่อท้ายประโยคว่า is that name from เธอเห็นคำว่า from ตรงนี้น่าจะตอบคำว่าอะไรว่า where เธอก็ใส่ไป where แบบนี้ where is that name from ก็แล้วชื่อมาจากไหนหรอคำตอบของเอมิลี่ค่ะเขาบอกว่า it's from Egypt ก็มาจากอียิปต์ไงต่อมาค่ะเขาน่าจะถามว่าอะไรต่อเพราะว่าเขาตอบว่าIt's the English version of Ebony. ตรงนี้น่าจะตอบว่าอะไรจ๊ะดูคำตอบ It's great. น่าจะตอบว่าอะไรน่าตอบว่าอะไรเมื่อกี้เราขีดออกไปแล้วขีดคำว่า who ไปแล้วขีดคำว่า where ไปแล้วหรืออะไรอีกบ้างลองเอามาเติมสิจ๊ะทีละอันลองไล่ไปทีละอันให้มันเหมาะสมกับคำตอบที่เธอได้มาได้ไหมทำไมเงียบอ่ะกำลังคิดอยู่ใช่ไหมอ่ะตรงนี้ตอบว่าอะไรถ้าเขาถามว่าเขาก็บอกว่าถ้าเป็นแบบเหมือนเวอร์ชันอังกฤษก็คืออีโบนี่ตรงนี้น่าจะตอบคำว่าอะไรว่าว่าว่าครูขึ้นให้สามตัวว่าว่าจ๊ะ what แค่นั้น what? what เธอก็ใส่ไปแล้วถ้าเป็นแบบเวอร์ชันอังกฤษแบบนี้ชื่อเอเบนี่ล่ะอีโบนี่ล่ะก็บอก it's great ก็ดีนะก็แบบฉันชอบอะฉันโอเคต่อมาเขาบอกว่า is her name Egyptian อันนี้น่าจะใส่คำว่าอะไรคำที่กากบาทออกไปแล้วเมื่อกี้มีคำว่า who มีคำว่า where แล้วก็มีคำว่า what อันไหนอีกที่เธอน่าจะเติมคำตอบค่ะมีคำว่า becauseถ้ามีคำว่า because ตอบอะไรจ๊ะไม่ต้องอ่านอย่างอื่นเลยตอบอะไรตรงนี้ why ตอบอะไร why ค่ะเสียงดังจ้ะ why is her name Egyptian คือแบบชื่อของเธอนี่แบบเหมือนมาจากแบบชาวอียิปต์หรือเปล่าเอ้ยทำไมคือไม่ใช่เหมือนเขาถามว่าทำไมชื่อทำไมอะไรชื่ออะไรทำไมเธอถึงชื่อแบบเหมือนชาวอียิปต์อะไรแบบนี้เขาก็เลยตอบว่า because her mom is Egyptian ก็แม่ของหล่อนเนี่ยเป็นชาวอียิปต์ใช่ไหมประมาณนั้นทีนี้ตรงนี้เธอตอบเอาเองบ้างนะ 3-4 ข้อเพราะว่ามันก็เหลือแค่คำว่าเหลือคำอะไรบ้างอะ who แล้ว
where แล้ว why แล้ว what แล้วใช่ไหมก็เหลือไม่กี่คำสามสี่คำแค่นี้มีตรงไหนสงสัยอีกบ้างมีไหมไม่มีแล้วค่ะโอเคค่ะสองหน้าพอคำไหนไม่รู้ค่ะใช้ dictionary ช่วยค่ะเปิดหรือว่า search ใน Google ก็ได้เธอก็พิมพ์เข้าไปนู่นนี่นั่นก็ได้คำตอบค่ะว่าอ๋อคำนี้แปลว่าอย่างนี้คำนี้แปลว่าอย่างนี้บางทีเราไม่รู้ไงเราเรียนเราเป็นคนไทยเราก็ไม่ได้รู้ทุกคำว่าคำนี้แปลว่าอะไรแล้วก็ต้องใช้ dictionary ในการช่วยโอเคไม่มีอะไรถามแล้วเนาะการบ้านค่ะสองหน้าเธอทำเสร็จแล้วเธอก็ไปส่งใน school bus เหมือนเดิมนะจ๊ะครับโอเคค่ะถ้าใครเรียนไม่ทันนะสมมติว่าใครเพิ่งเข้ามาวันนี้แบบตอนแบบ2นาทีที่แล้วเธอก็ไปเรียนย้อนหลังแต่ว่าเดี๋ยวคลิปย้อนหลังครูจะลงให้อีกทีนึงเพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการลงไปใน YouTube แล้วก็ Render อะไรด้วยโอเคนะคะครับครับผมครูอย่าลืมเปิดส่งงานนะโอเคบางทีลืมไงสอนหลายห้องแต่ว่าถ้าสมมติว่าถ้าครูไม่ได้เปิดส่งงานเธอทักมาเลยใน LINEต้องกลัวคนที่เธอส่งมาแล้วครูก็ติ๊กถูกแล้วนะถ้าไม่ได้ส่งมาตอนหลังนะติ๊กถูกแล้วแต่ว่าสำหรับคนที่ยังไม่มีหนังสือนะคะนักเรียนก็ไม่ต้องแบบว่าเครียดว่าเอ้ยครูแบบครูจะหักคะแนนหรือเปล่าครูยังไม่ได้หักนะคะแต่ว่าถ้านักเรียนมีเวลาว่างนักเรียนก็มาเอาหนังสือที่เรียนแล้วก็เอาไปทำเพราะนักเรียนจะได้ฝึกด้วยฝึกทำฝึกเขียนดีกว่าฟังอยู่เฉยๆนะนักเรียนโอเคมีอะไรถามไหมจ๊ะต้นน้ำโอเคไหมลูกอาการเป็นไงดีขึ้นไหมโอเคขึ้นนะไม่ไหวบอกนะลูกนะโอเคค่ะวันนี้ไม่มีอะไรถามแล้วเนาะมีไหมครับไม่มีนะครับผมโอเคค่ะงั้นวันนี้ bye for now ค่ะ see you next time สวัสดีครับสวัสดีค่ะ